เม้งโชว์ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตอนคริสตองโดคริสตองโดเขาเกิดและเติบโตที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจากคุณพ่อที่เป็นคนไทยและคุณแม่เป็นฝรั่งเศสเด็กคนนี้มีสโมสรในดวงใจคือ PSG ปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพ่อที่พาไปชมเกมที่สนามฟลักส์เดอะแฟรงค์เพื่อดูลีลาการเล่นของโรนัลดินโญ่เขาเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ5ขวบจนติดทีมเยาวชนสตราบูก่อนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่ของลอรียองและกลาสเซเลสอาคาซิโอในปี2014 BEC เทโลศาสนะสโมสรจากประเทศไทยดึงตัวเขากลับมาเล่นที่ประเทศไทยและเขาเลือกติดทีมทัพช้างศึกซึ่งตามสายเลือดของคุณพ่อของเขาเขาเป็นคนรักครอบครัวใส่ชื่อคุณพ่ออย่างสมชายเป็นชื่อกลางของตัวเองมีรอยสักภาษาไทยที่แขนซ้ายว่าไม่เคยลืมเลยเพื่อเป็นการเตือนตัวเองว่าเขาคือคนไทยคริสตองโดคริสตองโดดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งคนที่พลิกบทบาทจากแนวรุกตั้งแต่อายุ5ขวบที่สั่งสมประสบการณ์จากทีมเยาวชนสตราบูลอยยองและกาเซเลสอาคาซิโอมาสู่แนวรับกับการค้าแข่งในบ้านเกิดของคุณพ่อในปี2014เจ้าตัวย้ายจากเมืองน้ำหอมมาร่วมทีม BEC เทโลศาสนะในฤดูกาลแรกก็ถูกปรับเปลี่ยนจากกองหน้ามาเล่นตำแหน่งริมเส้นทางฝั่งขวาของทีมซึ่งได้รับโอกาสลงตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างทำให้ยังไม่สามารถเค้นฟอร์มสุดยอดและฟอร์มเก่งจากลีกฝรั่งเศสออกมาได้การย้ายออกของนาริบดินในปี2015มันทำให้เกิดช่องว่างในตำแหน่งแบ็คขวาของมังกรไฟเพราะผู้เล่นที่มีอย่างอภิเชษฐ์พุทธานก็เริ่มโรยลาบวกกับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ขยับก้าวขึ้นมาก็ยังมีฝีเท้าไม่ถึงขั้นมันทำให้โบซิดานบันโดวิชกุนซือใหญ่ของทีมจับโดไปประจำการในตำแหน่งดังกล่าวทันทีและดาวเตะลูกครึ่งรายนี้ก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบจากกองหน้าอับแสงสู่ตำแหน่งแบ็คขวาที่เจิดจรัสโดรับโอกาสลงในสนามในปี2015ได้อย่างต่อเนื่องแม้ผลงานของทีมจะกระท่อนกระแท่นแต่ฟอร์มของเขากับเฉิดฉายสวนทางกันโดยสิ้นเชิงจนเขามีชื่อติดทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดทำศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกแต่กลับมีปัญหาเรื่องเอกสารรับรองสัญชาติมันทำให้ต้องชวดสวมชุดยูนิฟอร์มทีมชาติไทยไปอย่างน่าเสียดายหลังจากนั้นเขาก็ได้ประเดิมสนามเป็นทางการในนัดแรกในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเกมอุ่นเครื่องกับอัฟกานิสถานในปี2015จนขยับแซงสู่การเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเส้นทางสายฟุตบอลอาชีพของคริสตองไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเขาต้องหลั่งน้ำตาเพราะพลาดช่วยลงทีมชาติไทยในรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพราะขาดเอกสารรับรองเรื่องสัญชาติจนในที่สุดทั้งตัวเขาและคุณพ่อสมชายต้องออกมาชี้แจงข้อมูลว่าแม้คุณปู่ของคริสตองจะมีเชื้อสายเวียดนามแต่อพยพจากเวียดนามมายังประเทศไทยตั้งแต่วัยเด็กที่สำคัญทั้งคุณพ่อสมชายและตัวของคริสตองเกิดที่ประเทศไทยแต่เขาเติบโตที่กรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสรู้จักตัวตนของคริสตองโดถึงแม้คริสตองโดจะเติบโตในต่างแดนแต่ครอบครัวของเขาโดยเฉพาะคุณย่าและคุณพ่อปลูกฝังความเป็นไทยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการพูดไทยการไหว้หรือการร้องเพลงชาติทำให้เขาคุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทยเมื่อต้องมาเล่นฟุตบอลอาชีพที่บ้านเกิดทำให้เขาต้องเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมเขาใช้เวลาเรียนภาษาไทยประมาณ15ชั่วโมงเน้นทักษะการพูดและการฟังขณะเขาสามารถสื่อสารภาษาไทยได้แล้วติดเพียงคำศัพท์บางคำที่ต้องเรียนรู้จากการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับหนุ่มลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสคนนี้บอกว่า
ภาษาไทยเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดตั้งแต่เขาเคยเรียนมาเอกลักษณ์อีกอย่างนึงที่แสดงถึงตัวตนของเขาก็คือรอยสักที่อยู่บนลำตัวแขนซ้ายและแขนขวาโดยเฉพาะรอยสักที่ท่อนแขนซ้ายที่เขียนคำว่าไม่เคยลืมเลยเป็นถ้อยคำที่มีความหมายกับตัวเขามากเพราะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำไม่ให้เขาลืมที่มาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนที่มีความสำคัญในชีวิตและอนาคตในวันข้างหน้าแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือทัศนะของชายหนุ่มที่จะมีอายุครบ24ปีในวันที่31มกราคมคริสตองยอมรับว่าความคิดความอ่านของเขาเติบโตกว่าคนในวัยเดียวกันมากเพราะเขาต้องจากครอบครัวมาใช้ชีวิตเพียงลำพังเพื่อเป็นนักฟุตบอลเยาวชนของสโมสรฟุตบอลของฝรั่งเศสตั้งแต่อายุเพียง13ปีช่วงเวลานั้นเป็นการฝึกฝังให้เขามีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพราะฟุตบอลคือความฝันตั้งแต่วัยเด็กเขาเคยพูดแบบติดตลกว่าผมเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เกิดแล้วนะหรือเล่นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เมื่อถูกถามถึงชีวิตนอกสนามคริสตองมีท่าทีคุ้นคิดผมนึกไม่ออกเหมือนกันตลอดชีวิตผมแค่ต้องการเล่นฟุตบอลผมโชคดีที่สามารถใช้มันหาเลี้ยงชีพผมได้ผมไม่เคยถามตัวเองเรื่องชีวิตนอกสนามเพราะฟุตบอลคือชีวิตของผมส่วนงานอดิเรกเขาเน้นให้เวลากับการช้อปปิ้งเลือกซื้อเสื้อผ้าเพราะเขาชื่นชอบในการแต่งตัวคริสตองโดในวันที่เป็นโลกสีชมพูสำหรับแฟนฟุตบอลไทยโดยเฉพาะแฟนบอลสาวๆที่ติดตามช่อง Instagram ของคริสตองเป็นประจำแล้วแล้วก็คงจะสังเกตเห็นความหวานบนใบหน้าของ IG โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาคริสตองโพสต์ภาพของเขากับวัยรุ่นสาวรายหนึ่งโดยบรรยายว่าเป็นการออกเดทในช่วงปาร์ตี้ปีใหม่ปรากฏว่าโพสต์นี้มีแฟนฟุตบอลสาวๆเข้าไปแสดงความเห็นกันอย่างมากมายเกือบถึง900ข้อความส่วนใหญ่บอกว่าอกหักหัวใจสลายกับภาพที่ปรากฏตรงหน้าแต่มีแฟนบอลจำนวนมากไม่น้อยที่อวยพรกับความรักครั้งนี้ของนักเตะผู้เป็นขวัญใจของเขาเจ้าของฉายาหล่อดีมีประโยชน์วันนี้คริสตองพร้อมเปิดตัวแฟนสาวแล้วโดยเล่าให้ฟังด้วยสีหน้าแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของเขาว่าเธอชื่อเบลเป็นคนไทยแต่เติบโตที่สหรัฐอเมริกาขณะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยบอสตันทั้งสองคนคบกันมา1ปีครึ่งแล้วมันคือชีวิตบางครั้งคุณก็ต้องเลิกเปลี่ยนความสัมพันธ์ผมก็เหมือนคนอื่นๆบางครั้งก็อยากอยู่คนเดียวเป็นโสดบ้างบางทีก็อยากมีแฟนน่าจะเป็นครั้งแรกที่คริสตองเปิดเผยถึงเรื่องความรักเพราะที่ผ่านมาเขาจะยืนยันสถานะตัวเขาเองว่าโสดมาโดยตลอดต่างจากนักฟุตบอลลูกครึ่งคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชาริลชับปุยมิก้าชูนวลศรีที่เปิดตัวแฟนสาวตั้งแต่เริ่มต้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อถามถึงอนาคตของนักเตะอาชีพวัย24ปีซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงพีคที่สุดการเป็นนักเตะเขายอมรับว่ามีการวางแผนธุรกิจหลายอย่างเอาไว้หลังเลิกเล่นฟุตบอลเมื่อคุณเล่นฟุตบอลและอายุมากขึ้นถึงจุดหนึ่งคุณต้องวางแผนสำหรับอนาคตตอนนี้ผมกำลังคิดถึงช่วงเวลานั้นผมมีแผนที่จะทำธุรกิจที่ประเทศไทยและฝรั่งเศสผมมีไอเดียดีๆและมีเพื่อนที่ดีมากมายอยู่รอบตัวอีกความฝันหนึ่งของคริสตองคือการเปิดร้านอาหารเพราะครอบครัวของเขาเปิดร้านอาหารไทยที่ฝรั่งเศสจนมีความคุ้นเคยที่สำคัญเขามีความสุขกับการทานอาหารเขาจึงอยากทานอาหารไทยได้ทุกชนิดแม้จะมีรสชาติเผ็ดร้อนดังนั้นธุรกิจร้านอาหารจึงเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เขาชื่นชอบและคุ้นเคยมาตลอดชีวิตสำหรับคริสตองโดเคยมีประสบการณ์ในลีกฝรั่งเศสมาแล้ว3ปีขณะนี้เขากำลังมีความสุขกับการเล่นให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแต่หากถูกทาบทามให้ไปเล่นในลีกต่างแดนในระดับเอเชียเขาก็พูดเปิดทางไว้กว้างๆว่าอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้คริสตองโดชื่อเต็มคริสตองสมชายโดเกิดวันที่31มกราคมพ.ศ.2536เกิดที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนสูง
170เซนติเมตร5ฟุต 6.9 นิ้วตำแหน่งแบ็คขวาปีกสโมสรปัจจุบันเมืองทองยูไนเต็ดสวมเสื้อหมายเลข19ชุดเยาวชนที่เคยร่วมมาในปี2010อยู่สตราบูชุดใหญ่สโมสรในปี2011ถึง2013ลอยยองฝรั่งเศสในปี2012ถึง2013ถูกยืมตัวไป SASA ปีนัสยืมตัวในฝรั่งเศสในปี2013ถึง2014เล่นให้กับกาเซเลสอาคักซิโอของฝรั่งเศสและปี2014ถึง2016เล่นให้กับ BEC เทโลศาสนะประเทศไทยและปัจจุบันปี2016ปีล่าสุดนั่นก็คือเมืองทองยูไนเต็ดนี่คือประวัติโดยย่อของคริสตองสมชายโดในแบบฉบับของเม้งโชว์ฟุตบอลชอบกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยอยากจะรู้จักประวัตินักเตะคนไหนคอมเมนต์มาเลยนะครับเม้งโชว์จัดให้จะช้าจะเร็วเม้งโชว์จัดให้แน่นอนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ